สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวสิงห์ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมจนถึง21สิงหาคมโดยประมาณนะคะก็วันนี้นะคะวันที่ทำวิดีโอวันที่27เมษายนนะคะทวนนิดนึงก่อนหน้านี้ก็คือวันที่21เมษายนเนี่ยดาวพุธเดินถอยหลังนะคะซึ่งตอนนี้มาดูซิสิงห์อยู่นี่พุธอยู่นี่ถอยหลังในเดือนที่ไหนสิใช่ไหมก็ของคุณนะคะต้องบอกว่าหลักๆในเรื่องของงานนะคะมันจะสัมผัสได้แบบทุกอย่างสิ่งดูติดขัดอะดูแบบล่าช้าการสื่อสารหรือว่าการทำงานเป็นกลุ่มนะคะจะค่อนข้างช้ากว่าปกติหรือแม้แต่การจ่ายเงินนะคะตามเงินแบบนี้มันจะค่อนข้างช้าเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องทองนะหรือว่าเอกสารสัญญาผิดพลาดได้เป็นสิ่งที่อยากให้เฝ้าระวังมากๆเป็นพิเศษนิดนึงในช่วงเวลานี้นะคะหลักๆเลยเรื่องของการงานการทำอะไรที่มันโด่งดังมีชื่อเสียงเนี่ยค่ะการสัมภาษณ์การสื่อสารที่ผิดพลาดแบบนี้ค่ะอาจจะเกิดขึ้นได้ที่บอกไปว่ามันจะมาจากกลุ่มคนหมู่มากด้วยนะคะเรื่องพวกนี้อาจจะต้องระวังมากเป็นพิเศษนิดนึงนะคะซึ่งของคุณจริงๆสิ่งนี้ใช่ไหมช่วงนี้ก็อาทิตย์เข้าสู่ในเรือนที่10ก็คือจะมุ่งโฟกัสเรื่องงานเยอะมากมากๆเลยนะคะทีนี้เนี่ยวันที่หนึ่งพฤษภาคมอะค่ะมันเป็นช่วงเวลาของการที่ดาวพูโตเดินถอยหลังพูโตถอยหลังพูโตของคุณเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่อยู่ในเรือนที่7ใช่ไหมแล้วมันกำลังจะเดินถอยหลังเนี่ยมันหลักๆอะก็คือไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความกดดันความเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าให้เปลี่ยนแรงกดดันเป็นแรงผลักดันนะคะก็โอกาสที่มีนะคะก็คือการล้างรูปแบบเดิมๆที่มันมีเข้ามาหรือแม้แต่การไม่สมดุลโดยเฉพาะของคุณในเรื่องของคู่ในเรื่องของพาร์ทเนอร์เนาะมันเดินถอยหลังรีโทรเกรดเนี่ยก็คือจะวันที่1พฤษภาคมจนถึงวันที่10ตุลาคมโดยประมาณนะคะโอกาสที่มีบอกไปแล้วความท้าทายที่มีคือการปลดปล่อยอำนาจการควบคุมการคอนโทรลอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการก้าวข้ามผ่านสภาวะอินเทนส์ความจริงจังความตึงเครียดไปให้ได้ต้องบอกว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้นะคะพลูโตเนี่ยเขากระโดดมาในย้ายราศีใช่ไหมคะก็หลักๆเลยมันจะไปเกี่ยวข้องกับpower อำนาจการควบคุมเหมือนตายแล้วเกิดใหม่การเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงนะคะของคุณหลักๆโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องครอบครัวนะคะมันเหมือนกับการล้างบางเลยก็ว่าได้นะแล้วก็มันจะเกิดขึ้นชัดมากซึ่งการเดินถอยหลังเนี่ยมันจะสะท้อนถึงในเรื่องของการมีสติหรือเปล่าหรือว่าการได้เรียนรู้อะไรบ้างหรือเปล่าจากสิ่งที่คุณได้ก้าวข้ามผ่านสิ่งนั้นมาให้ได้ต่อจากนี้วันที่23มีนาคมที่ผ่านมานะคะเกิดจากการย้ายเรือนของพลูโตซึ่งมันก็เป็นการเปลี่ยนพลังงานชิปพลังงานเอเนอร์จีครั้งใหญ่แล้วนะคะจากสิ่งที่ตอนพลูโตอยู่ในราศีมังกรก็เกี่ยวข้องกับพวกวัตถุเนาะ material นะคะเป้าหมายจุดประสงค์การโฟกัสรายได้นะคะตามสไตล์ชาวมังกรใช่ไหมแต่พอมันย้ายมาสู่ในราศีกุมอ่ะซึ่งของคุณเป็นกุมแล้วอยู่ในเดือนที่7มันจะเกี่ยวข้องกับพวกอุดมการณ์อุดมคติการทำอะไรที่แบบเป็นตัวเองปัจเจกบุคคลเยอะนะคะการทำอะไรที่ไม่ซ้ำใครอาจได้เจอคู่ที่แบบไม่ซ้ำหรือว่าได้เจอพาร์ทเนอร์ที่แบบแตกต่างออกไปจากรูปแบบเดิมๆนะคะแบบเหมือนหน้ามือไปหลังมือเลยนะคะตามสไตล์แบบกลุ่มก็ได้นะคะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายการทำธุรกิจนะคะการหาพาร์ทเนอร์ธุรกิจเข้ามาร่วมด้วยคุณจะมองคนที่แตกต่างออกไปจากเดิมหรือแม้แต่เรื่องเงินหรือว่าพวกสตรัคเจอร์โครงสร้างต่างๆคุณจะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นแบบ traditional ประเพณีที่แบบทำซ้ำๆซ้ำๆอันนี้มันจะแบบล้างบางไปหมดนะคะพลูโตในราศีกุมนะคะหลักๆก็จะเกี่ยวข้องกับความอิสระเสรีฟรีดอมนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยค่ะแล้วก็กลุ่มการทำงานของคนเป็นทีมอะค่ะมันเกิดมาต้องบอกว่าตอนที่พลูโตเข้ากุมนะครั้งล่าสุดก็คือตอนปฏิวัติฝรั่งเศสนะคะแล้วก็การร่างรัฐธรรมนูญของอเมริกาเมื่อ1700นะคะแล้วทีนี้เราจะคาดหวังได้ว่า
มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะหลักๆสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆก็คือพลูโตมันเข้ามาแตะใช่ไหมตั้งแต่วันที่เขาเรียกว่าอะไรขอโทษทีพลูโตเดินออกจากกุมวันที่11 มิถุนายนเนี่ยแล้วเดินตรงไปข้างหน้าแบบตรงแบบองศา29นี่ตรงนี้มาแล้วใช่ไหม0 องศาใช่ไหมกุมเดี๋ยวจะเป็น29 องศาองศาสุดท้ายองศาอนาริติกดีกรีอีกต้องบอกว่าระวังภาวะวิกฤตนะคะหรือว่าฉุกเฉินหรือว่าสิ่งที่รู้สึกแบบตึงเครียดมากต้องเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนสตรัคเจอร์เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนเรียลพาร์ทเนอร์ตามไปหมดเลยแต่ของคุณคือถ้าสูว่ามัน29 องศาเป๊ะเรื่องที่6ก็คือเรื่องงานชัดๆนะคะทีนี้มันจะบอกว่ามันเหมือนแบบมี turning point จุดเปลี่ยนของคุณเลยนะคะก็ว่าได้ให้ดูคนที่แบบมีดาวนะคะหรือว่าเป็นลัคนาราศีก็แล้วแต่หรือว่ามีดาวใดก็แล้วแต่ที่อยู่ปลายองศาราศีมังกรกรกฎตุลและเมษนะคะหรือว่าต้นราศีกุมสิงห์พฤษภพิจิกอะค่ะคุณจะรู้สึกว่ามันได้รับอิทธิพลไปเต็มๆเลยอย่างไรก็ดีนะคะพลังงานที่แบบเอฟเฟกต์รีเฟล็กครั้งนี้ค่ะมันสะท้อนมาจากจิตใต้สำนึกของคุณนะคะในการเดินถอยหลังรอบนี้อาจจะเผยสิ่งที่คุณต้องการให้มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะคะแต่วันยังไม่เปลี่ยนสักทีนะคะเหมือนคุณจะรู้สึกแบบเหมือนฉันตายแล้วเกิดใหม่เลยนะคะให้โอกาสตัวเองทําสิ่งต่างๆที่มันต้องเปลี่ยนอ่ะคุณอาจจะต้องเจอกับสิ่งที่ต้องเผชิญหน้าวิกฤตหรือว่าเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันอาจจะดูจริงจังกว่าปกติหรือว่าเป็นการเปลี่ยนขั้วอำนาจพูดเบาๆอะไรที่มันมีพลังงานเหนือคุณนะคะหรือว่าคุณอาจจะได้แบบได้เรียนรู้ควบคุมพลังงานให้ได้นะคะจุดไหนเป็นจุดที่ควรจะปล่อยวางหรือว่าสร้างใหม่แล้วก็ไปต่อหรือว่าถึงเวลาที่จะต้องยอมรับกับบางสิ่งที่สุกว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนได้นะคะการเปลี่ยนที่การใกล้จะเปลี่ยนสิ่งที่เป็นอยู่อะค่ะมันจะทําให้คุณมองเห็นฉลาดขึ้นอะมองเห็นอะไรบางอย่างที่มันต่างมุมออกไปนะคะอันนี้แจงพูดไปก่อนในส่วนของพลูโตเนาะวันที่20 พฤษภาคมอะค่ะพลูโตทํามุมยากกับดาวอังคารด้วยนะคะก็ให้ระวังนิดนึงนะคะหลีกเลี่ยงพวก power พวกอำนาจหรือว่าพวกการโดนบูลลี่หรือบูลลี่คนอื่นนะคะซึ่งมันจะมีโหนดอะเข้ามากุมนะคะด้วยทำมุมด้วยนะถ้ามันอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมอย่างน้อยคือตอนนี้0 องศา4 องศาแบบนี้คือมันถึงอยู่แล้วใช่ไหมก็คือมันจะมาปลดปล่อยความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือว่านิสัยแย่ๆที่แบบเราไม่ยอมเปลี่ยนอะในช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็พูดต่อให้จบพูดตัวแล้วกันน้องเผื่อว่าใครเตรียมพร้อมเอาไว้ในช่วงเดือนกันยายนของคุณก็คืออาทิตย์ทรายกับพุธในราศีกันจะทําให้คุณยอมรับอํานาจต่างๆได้มากขึ้นตอนนั้นอาทิตย์ทรายกับในราศีกันของคุณหลักๆมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินนะคะน่าจะสื่อสารได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็1 ตุลาคมก็คือมันจะมีการเดินหน้าของพลูโตแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะเหมือนตอนที่มันเดินถอยหลังอะทำให้คุณไปทบทวนไปเข้าใจไปเรียนรู้สิ่งที่มันเป็นประเด็นวิกฤตที่คุณจะเกิดขึ้นแล้วตอนนี้เหมือนกับโอเคเข้าใจแล้วว่าฉันควรจะไปข้างหน้าต่อยังไงนะคะเหมือนคำคมอาหรับนะจังฟังมานะคะบอกว่าถ้าง้างธนูค่ะไปได้ไกลไปข้างหลังได้ไกลเท่าไหร่ธนูคุณจะไปข้างหน้าได้ไกลเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปเคลียร์ปมอดีตของคุณได้ไกลเยอะแค่ไหนอ่ะมันก็สามารถพาคุณไปได้ไกลข้างหน้านะคะได้มากเท่านั้นนะคะอันนี้สุดคร่าวๆนะคะของคุณหลักๆเรื่องของพาร์ทเนอร์แล้วก็เรื่องของการทำงานเป็นทีมนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างจะเยอะนะคะทีนี้ไปต่ออีกนิดนึง5 พฤษภาคมก็จะเป็นลูน่าอีคลิปส์ในราศีพิจิกนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่เท่าไหร่ของคุณละ1 2 3 4ของคุณก็คือเรื่องบ้านที่อาศัยครอบครัวที่ดินนะคะจิตใต้สำนึกนะคะสิ่งที่มันมาจากรากเหง้าประเทศบ้านเกิดเมืองนอนสิ่งที่อยู่ใกล้บ้านการเกษตรอะไรก็ได้นะคะเขาบอกว่าเป็นจังหวะที่ปลดปล่อยความรู้สึกที่มันมีข้างในอ่ะออกมาให้ได้นะคะลูน่าอีคลิปส์แรกของปี2023นี้นะคะอาจจะไม่ได้แบบเกิดมาสำหรับคนที่จิตอ่อนสักเท่าไหร่นะคะในการevolution วิวัฒนาการหรือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในครั้งนี้ที่มันเกิดในราศีพิจิกนะคะมันเป็นเหมือนจังหวะการเบิร์นการเผาไหม้การล้างการทําลายหรือว่าการถอนแบบรากถอนโคนกันเลยก็ว่าได้นะคะแบบสิ่งที่มันแบบ
แพทเทิร์นเก่าๆรูปแบบเก่าๆจบไปนะคะฟังดูแบบดราม่านิดนึงเนาะแต่ว่าลองดูว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่านั่นก็อาจจะเป็นทางเดียวที่ทำให้คุณได้แบบเติบโตทางจิตวิญญาณเรียนรู้ได้จริงๆหรือว่าผ่านประสบการณ์ที่มันค่อนข้างอินเทนส์นะคะแบบจริงจังมากๆก็ได้ช่วงอีคลิปนี้ค่ะจะเป็นช่วงแบบเหมือนประตูของประตูกรรมอะใครเชื่อเรื่องคามิกเนาะคามิกกรรมหรือว่าจริงๆกรรมมันก็คือผลของสัมรวมของการกระทําที่คุณทํามาอดีตจนถึงปัจจุบันนี่แหละนะคะเป็นการเปิดสิ่งนี้ออกให้เราได้เจอได้สัมผัสอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําให้คุณได้เปลี่ยนจักรวาลยูนิเวอร์สสิ่งที่แบบเขาจะเข้ามาเปลี่ยนคุณนะคะให้คุณเจอแบบจุดหมายปลายทางสุดท้ายที่คุณเลือกแล้วนะคะตอนที่ดาวจันทร์อยู่ในราศีพิจิกอะค่ะอาจทําให้หลายคนแบบใช้คําว่าจบปัญหาหรือเป็นช่วงเวลาที่ต้องแบบรักษาบาดแผลภายในใจให้มันดีกว่านี้นะคะต้องดูว่ารากฐานที่เป็นอยู่มันใช่ไหมสตรัคเจอร์โครงสร้างนี้ใช่ไหมถ้าใช่บางครั้งก็อาจจะแบบคือมันมีการเปลี่ยนมีการจบเกิดขึ้นแน่ๆนะคะมันเหมือนกับให้นึกถึงเนี้ยในหนังอะน็อกฟีนิกซ์ที่มันอยู่ๆมีเพลิงไฟใช่ปะกองไฟพอมันเผาไหม้จะมอดแล้วก็น็อกฟีนิกซ์บินสีแดงบินออกมาเนี้ยมันก็ประมาณนั้นเลยนะคะเขาบอกว่าให้เราเปลี่ยนแรงกดดันให้เป็นแรงพลังเป็นพลังงานในใจนะคะเปลี่ยนปมในใจให้เป็นการเติบโตในใจแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่แบบแนะนำให้ใช้เซนส์เนาะอินทูเอชันของตัวเองกับฟีลลิ่งของตัวเองในการตัดสินใจนะคะเราต้องมีกำลังใจในการที่จะออกจากเซฟโซนนะคะเหมือนนกที่มันจะกล้าบินออกจากรังสยายปีกแล้วไม่กลัวอะไรนะคะนกที่มันมีปีกอ่ะมันจะไม่กลัวว่าแบบบินไปไหนจะมีกิ่งไม้เกาะไหมเพราะมันมีปีกถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันดาวเจ้าเรือนเก่าคือดาวอังคารเนี่ยอยู่ในราศีกรกฎคือตรงนี้เดือน12ของคุณนะคะมันเหมือนกับเป็นการที่คุณแบบทําอะไรในใจภายหลังภายลับลึกลับหรือว่าอยู่กับใจตัวเองที่แบบว่ามันเหมือนเป็นการออกมาจากครอบครัวออกมาจากสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับบ้านหรือสิ่งที่แบบเป็นอยู่ในใจคุณอ่ะคุณได้ทิ้งมันออกมานะคะบางทีคุณจะรู้สึกว่ามันยากหน่อยเช่นบางคนแบบเฮ้ยฉันต้องออกจากบ้านว่ะฉันต้องแบบไปที่อื่นไปอยู่ที่อื่นแล้วอย่างเงี้ยก็ถ้ามันยากในการตัดสินใจค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ใจคุณคิดว่าไม่อยู่แล้วนะคะแล้วก็มันเป็นการปลดปล่อยความสัมพันธ์แย่ๆที่แบบว่าบางครั้งมันดูดีนะแต่ไม่ได้ดีจริงมันแค่ดูดีเฉยๆนะคะแล้วมันอาจจะแบบยากที่จะควบคุมอาจจะมีความดราม่าเยอะจากสิ่งที่เจอในอดีตคุณเหมือนต้องทิ้งมันอะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงแบบพักก่อนสัก2 ถึง 3 วันอยู่กับความรู้สึกจริงๆที่มีเฝ้าสังเกตตัวเองกับการเปลี่ยนแปลงที่มีรอว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะพลูโตอยู่ในราศีกุมที่ศูนย์องศามันก็จะเกี่ยวกับเรื่องวงสังคมเรื่องพาร์ทเนอร์ของคุณจะหลักๆคือพาร์ทเนอร์นะหรือว่าครอบครัวค่อนข้างจะชัดนะคะแล้วสิ่งที่มันจะมาจากออนไลน์เทคโนโลยีนวัตกรรมก็ใช่ด้วยนะคะสรุปธีมนี้ก็คือสิ่งที่เป็นปมในอดีตปมในใจควรวางไว้มันอยู่ในอดีตคือที่ผ่านมาใช่ปะต้องให้มันอยู่ตรงนั้นไม่ตามมาถึงปัจจุบันนะคะทิ้งมันซะปล่อยไปเถิดนะคะจักรวาลก็ส่งสารการมาให้มันจบเหตุการณ์นี้แล้วนะคะโอเคยาวเลยอ่ะไปเร็วๆหลังจากนี้7 พฤษภาคมศุกร์เข้าสู่ราศีกรกฎก็ความรักการเงินแล้วแต่นะมันจะมาอยู่ในเรือนลับๆของคุณอาจจะแบบมีคนเข้าหามีคนเข้ามาได้เงินที่แบบลึกลับแบบลับๆก็ได้นะคะตรงนี้เนาะหรือว่าอาจจะแบบได้เดินทางกับกิ๊กอะไรอย่างนี้หรอหรือว่าอาจจะแบบได้มีเงินที่ญาติพี่น้องบอกมาแอบให้มาแบบนี้ก็ได้นะคะ14 พฤษภาคมนะคะพุธเดินนําหน้าแล้วซึ่งมันก็ดีงามพลาม8มากนะคะการสื่อสารทุกอย่างสิ่งน่าจะแบบลุล่วงไปด้วยดีไม่ติดขัดอะไรมากมายนะคะ16 พฤษภาคมพฤหัสเข้าสู่ราศีพฤษภแล้วจ้ะก็จะเป็นอยู่ในเรื่องของการงานชื่อเสียงความสําเร็จหรือว่าความแบบปังปุริเย่ของคุณใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยชื่อเสียงมาโอกาสดีๆเข้ามารู้สึกมีความสุขรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกได้คลายเครียดได้ทํากิจกรรมสถานการณ์ตัวเองชอบหรือว่าดูดีดูฮอตดูแบบมีคนเข้าหาเยอะแบบเนี้ยเป็นพิเศษนะคะ17 พฤษภาคมพฤหัสจากพลูโตนะคะก็ต้องบอกงี้ว่าต่อให้มันฉากเนาะมันยังดีให้เป็นพฤหัสอะถ้าเป็นอย่างอื่นก็แย่คือโอกาสต่างๆมันมีเข้ามาแบบ
ไม่คาดฝันคาดหมายอะสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่บางทีเราตามใจตัวเองเพลินเกินไปก็ต้องเฝ้าระวังอีกนิดนึง19 พฤษภาคมนิวมูนในราศีพฤษภนะคะซึ่งก็เป็นเดือนงานของคุณเนาะงานชื่อเสียงความสำเร็จการแบบออกสื่อออกหน้าเจอคนเยอะๆสิ่งนี้มันมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงนะคะแล้วสิ่งนี้มันเหมือนกับคุณได้วางแผนมาสักพักแล้วหรือว่ากับฟีลลิ่งใจคุณบอกว่าเออฉันต้องไปทางนี้คุณสามารถทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวก passive income ในส่วนของบ้านเช่าแฟรนไชส์ network marketing ทำได้ดีมากๆนะคะการลงทุนต่างๆเงินปันผลทำได้20 พฤษภาคมอังคารเข้าสู่ราศีสิงห์เป็นเรือนตัวคุณเองคุณจะรู้สึกได้ว่าตัวคุณเองค่อนข้างฮอตค่อนข้างแอคทีฟรู้สึกแบบไปที่ไหนคนนั้นคนนี้ก็สนใจฉันไปหมดเลยอ่ะแบบความรู้สึกแบบหรืออาจจะหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะแต่ที่สําคัญระวังคืออย่าใจร้อนเพราะอังคารมามันก็อาจจะแบบเป็นภาวะใจร้อนของคุณได้อาจจะต้องเดินทางเยอะเป็นพิเศษท่องเที่ยวแบบหรือว่าเรียนระดับสูงแบบสื่อสารหรือว่าปฏิบัติธรรมแบบนี้ก็ได้21 พฤษภาคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมถุนเดือนที่11ก็คือในเรื่องของเพื่อนฝูงคอนเนคชันการทำงานเป็นทีมคุณได้ทำสิ่งนั้นมันคงเป็นช่วงที่คุณได้ออกสื่อเจอคนเยอะแต่บางทีภาษีสังคมก็เยอะเช่นกันระวังนิดนึงนะคะแล้วก็โดยเฉพาะที่มาจากกลุ่มลูกน้องบริวารเพื่อนๆแบบทำการกุศลเยอะฉันแบบโอ้บริจาคบริจาคแล้วเหรอช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะแต่ก็คิดในแง่ดี collect something right นะคะก็คือเฮ้ยอย่างน้อยก็ได้ทำบุญแล้วก็สบายใจ gratitude เข้าไว้เยอะๆนะคะแล้วก็มันเป็นช่วงที่คุณกล้าแสดงออกกล้าจะทำโน่นทำนี่นะคะมีความเชื่อที่มันเปลี่ยนไป3 มิถุนายนนะคะไปไกลเลยฟูลมูนในราศีธนูเรือนที่หลังคุณเรือนที่5นะคะจบเริ่มต้นใหม่นะคะในเรื่องของความชอบแบบหนุ่มสาวจีบกันหรือว่าความชอบที่เป็นงานอดิเรกในเรื่องลูกในเรื่องบุตรตั้งครรภ์มีโอกาสที่จะใครอยากมีก็คือมีได้หรือเป็นช่วงที่คุณจบสิ่งที่แบบเหมือนเปลี่ยนความชอบอะความชอบเพราะมันเปลี่ยนความชอบเปลี่ยนกิจกรรมอดิเรกของคุณก็ได้เหมือนกัน5 สิงหาคมศุกร์เข้าสู่ราศีสิงห์คือค่อนข้างจะฮอตไม่รู้ยังไงพูดไม่ถูกแล้วแบบฮอตมากอะเงินเข้าสวยและรวยมากประมาณนี้โด่งดังปังมากๆนะคะแล้วก็11 มิถุนายนเมื่อกี้พูดไปคร่าวๆแล้วพูดโตถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรแล้วที่มันถอยหลังปั๊บมันจะอยู่แบบ29 องศาก็เป็นช่วงวิกฤตอนาลิติกดีกรีเมื่อกี้เกินไว้ข้างหน้าก็คือระวังวิกฤตเยอะๆนิดนึงนะจ๊ะ11 มิถุนายนพุธเข้าสู่ราศีเมถุนเดือนที่11ก็คือในเรื่องของการทำอะไรสื่อสารติดต่อประสานงานกับกลุ่มเพื่อนเยอะมากแล้วก็อาจจะแบบเป็นการทำงานเป็นทีมนะคะในช่วงเวลานั้นนะอาจจะแบบทำโปรเจกต์กับหลายคนหลายกลุ่มหลายมุมมากนะคะ17 มิถุนายนเสาร์เข้าสู่ราศีขอโทษเสาร์รีโทรเกรดนะคะซึ่งเสาร์คุณน่ะอยู่ในเรือนที่8ก็คือบางทีอะเรื่องของการเงินปัญหาการเงินเก่าๆอันนี้ต้องระวังนิดนึงถ้ามันต้องพัวพันกับสังคมที่คุณคบหาอยู่นะคะมันอาจจะสร้างความมั่นคงในเรื่องงานให้แต่ว่าประเด็นมันจะมาจากภาษีสังคมอ่ะค่อนข้างจะเยอะเงินแบบกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมกลุ่มเด็กกลุ่มน้องเนี่ยระวังนิดนึงนะคะ18 มิถุนายนนิวมูนในราศีเมถุนเรือนที่11ก็คือกลุ่มคนใหม่สังคมใหม่เป้าหมายเปลี่ยนความฝันเปลี่ยนนะคะการได้ทำอะไรเพื่อกลุ่มแบบมวลมนุษยชาติกลุ่มคนกลุ่มเพื่อนประมาณนี้นะคะที่มันใหม่ๆแล้วคือคุณจะค่อนข้างแบบแอคทีฟกับการคุยกับกลุ่มคนมากๆเหมือนกับสังคมเปิดได้คุยกับคนเยอะมากไปต่อเนาะเดี๋ยวเดินทางอีกใจจะไม่พูดอีก19 มิถุนายนพฤหัสเซกทายเสาพฤหัสเซกทายเสาก็คือเป็นจังหวะที่แบบเงินเข้างานปังนะคะมันจะมั่นคงมากขึ้นนะคะในเรื่องเงินเรื่องงานนะคะ21 มิถุนายนอาทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎก็คือเป็นเดือน12แล้วนั่นต้องระวังแบบเหมือนกับตัวเองอาจจะเจอภาวะแบบพอเราเจอเหมือนกับก่อนหน้านี้ตอนที่ดาวเนี้ยมันอยู่ในเดือน11ใช่ป่ะเราก็จะปาร์ตี้สังสรรค์เจอคนจนกลุ่มเพื่อนมากตอนนี้เราแบบไม่อยากเจอใครอยากอยู่เฉยๆเงียบๆคนเดียวเนี้ยก็ได้หรือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมงานตัวเองที่ต้องการจะแบบออกสื่อออกหน้าเจอคนเดี๋ยวพอ26 มิถุนายนพุธเข้าสู่
กรกฎเช่นกันก็คือจะเป็นจังหวะที่แบบคิดพูดศึกษาอะไรสิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังซะมากกว่านะคะแล้วก็30มิถุนายนเนปจูนถอยหลังก็ในเรื่องของการเงินคุณมีสตินิดนึงแต่หรือบางทีอะบางทีถ้ามันต่อให้มันถอยหลังนะเวลานี้คือมุมมันกำลังสวยเพราะฉะนั้นเชื่อเซนตัวเองสมมติซื้อหวยถูกหวยโดยเบอร์หรือว่ามันมีโอกาสแบบได้มาแบบฟลุกฟลุกแบบเนี้ยเป็นไปได้นะคะ3 กรกฎาคมปูมูลในราศีมังกรก็คือในเรื่องของงานประจําลูกน้องบริวารนะคะมันจะมีโอกาสถูกไหมเนี่ยอ๋อผิดใช่ไหมเห็นจะทำงานโอเคฟูลมูนในราศีมังกรก็คือในเรื่องงานนะคะงานประจํามันเหมือนแต่เดิมคุณเริ่มจะใจจะเปลี่ยนใจไม่อยู่แล้วพอสักพักใจไม่อยู่กายก็จะไม่อยู่ด้วยก็คือเปลี่ยนรูปแบบการทํางานสื่อสารเปลี่ยนลูกน้องเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนวิถีชีวิตประจําวันของคุณไปโดยสิ้นเชิงอ่ะยิ่งเหมือนพลูโตเข้ามาทรานส์ฟอร์มอีกทีนะแบบมันทําให้คุณได้รับรู้ว่าสิ่งที่เป็นอยู่มันอาจต้องเปลี่ยนแปลงมากๆแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะคร่าวๆก็จะประมาณนี้เนาะในส่วนของดวงดาวของชาวสิงห์ในรอบพระจันทร์นี้นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ